ฏว่าไอ้ที่เรากล่าวว่าอีก50เซนที่จะมาทำให้เราอาจจะต้องเสริมคันจาก5เมตร50นะเป็น5เมตร70เนี่ยนะครับในบางจุดเนี่ยปรากฏว่าน้ำเนี่ยไหลมาผ่านชัยนาทสิงห์บุรีสิงห์บุรีตอนนี้ปรากฏว่าคันกันดินกำแพงที่เขากั้นไว้เนี่ยมันพังน้ำก็แตกทะลักเข้าทุ่งน้ำที่จะมาตามน้ำท่าคือตามแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเลยลดลงไปกระจายที่อื่นแทนกระจายเข้าทุ่งไปตอนนี้คือเส้นเมนหลักนี่อาจจะไม่ได้มาแล้วค่ะผลกระทบเรานี่ก็คืออำเภอที่อยู่ในทุ่งผักไห่ทุ่งเสนาทุ่งลาดบัวหลวงเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่มาทางทุ่งจากที่คลองส่งน้ำของชลประทานแตกก็ดีถนนบางสายขาดก็ดีเนี่ยนะครับเพราะนั้นน้ำจะไม่ได้มาตามแม่น้ำปกติแล้วก็จะไปทางทุ่งก็อาจจะเสียหายกับพื้นที่เกษตรหรือบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณทางน้ำหรือฟันเวถ้านอกจากพื้นที่ที่เป็นเมนหลักทางแม่น้ำที่ติดแม่น้ำแล้วค่ะท่านผอ.คะมีบริเวณที่ไปทางเกษตรกรรมแล้วมีโบราณสถานบ้างไหมคะที่มีความเสียหายตะวันออกค่ะของเมืองนะครับที่มีตลาดน้ำอโยธยาอ๋อที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากช่วงนี้สามวัดคือวัดช้างค่ะวัดเสยงวัดเสกาทั้งหมดค่ะพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในทุ่งหันตราพื้นที่กว้างใหญ่แล้วก็มีการทำการเกษตรกรรมค่ะและสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ำท่วมตลอดอ๋อเป็นที่ลุ่มใช่ไหมคะเป็นที่ลุ่มมากกว้างใหญ่จริงๆแล้วจะมีโครงการป้องกันน้ำท่วมของกรมศุลกากรกรมโยธาธิการแต่ว่ายังก่อสร้างไปแล้วเสร็จครับยังค้างอยู่ความสูงของการกั้นน้ำยังไม่ถึงก็เลยล้นสันกั้นน้ำเข้ามานะฮะสำหรับตรงนี้นะครับในปี2549ก็เคยท่วมอยู่ครั้งนึงนะฮะตอนนี้ประกอบก็ไปฟื้นฟูนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงตั้งแต่บนฐานนี่ได้มีการเสริมโครงสร้างความแข็งแรงไว้นะครับใน12แห่งที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์ได้สำรวจนะฮะทั้งด้านเหนือของสะบัวแล้วก็ด้านที่จะมาตกภูเขาทองด้วยนะครับหลังจากน้ำลดนี่ก็คงจะไปฟื้นฟูในส่วนที่เป็นองค์ประกอบภูมิทัศน์เช่นพวกที่เป็นหญ้าพื้นเมืองก็จะฟื้นเร็วเองนะครับฟื้นเร็วโดนน้ำก็ฟื้นแล้วนะครับพวกทางเท้าพวกป้ายบรรยายต่างๆป้ายชื่อวัดต่างๆอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดำเนินการเองได้นะฮะแต่ก็เราไม่ได้นิ่งนอนใจเราจะส่งวิศวกรไปตรวจสอบโครงสร้างด้วยส่วนปูนปั้นเราก็มีทีมงานผู้ชำนาญการอยู่แล้วครับส่วนเรื่องงบประมาณนี่ก็คงจะเป็นงบกลางนะก็คงใช้ไม่มากครับแล้วก็ทางยูเนสโกที่เขาดูแลเรื่องมรดกโลกเนี่ยเขาจะสนับสนุนนะครับมรดกโลกอยุธยาเนี่ยนะฮะประมาณ 30,000 เหรียญสหรัฐค่ะประมาณ 900,000 บาทต่อสถานที่หนึ่งคนไทยก็ได้เขาไม่พัดก็ได้ค่ะทีนี้เงินคงจะต้องส่งไปที่กรมศิลปากรก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าตรงไหนหนักตรงไหนน้อยก็คงกระจายกันไปครับก็ตอนนี้ทั่วประเทศนะฮะทางอีสานก็โดนนะครับค่ะภาคใต้ตกหลายพื้นที่มากแก่งตกปลาก็พันค่ะฉะนั้นพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคิดว่าก็คงเราทำไปแล้วในปี50ค่ะฉะนั้นในปี53นี่ก็คงจะน้อยลงจะมีความเสียหายค่ะอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณแล้วก็ช่วยได้ต่อไปค่ะถามย้อนถามอีกนิดนึงตอนนี้รู้สึกว่าตรงบริเวณที่ติดกับริมตลิ่งเนี่ยจะลดไปนิดนึงล่าสุดนิดเซนนึงใช่ไหมคะท่านผอ.ค่ะแล้วจะมีจุดไหนที่ถือว่าเป็นจุดที่เสี่ยงหรือจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะท่านผู้ว่าถ้าในบริเวณเกาะเมืองเนี่ยที่ผมบอกว่าตอนนี้น้ำมวลน้ำที่จะมาเนี่ยมันถูกแบ่งไปเข้าทุ่งไปบ้างแล้วกระจายไปแล้วก็ทางชลประทานเองก็ระบายน้ำออกทางด้านตะวันออกไปคลองระพีพัฒน์นะครับแล้วก็กำลังจะมาออกทางจังหวัดทางแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะครับกำลังดูอยู่ว่าข้าวในทุ่งนี้นะครับบางส่วนก็เก็บเกี่ยวเราก็เร่งชาวนาให้เก็บเกี่ยวถ้าเก็บเกี่ยวได้ทันแล้วมันเหลือน้อยมากเนี่ยเราคงจะระบายน้ำออกไปทางตะวันตกบ้างนะครับก็เชื่อว่าผมว่าถ้าไม่มีฝนตกมาอีกนะครับเพราะตอนนี้ดูจากมวลน้ำทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่น่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสันที่จะมาพบกันที่เขตพระนครศรีอยุธยาหรือเขตทางประวัติศาสตร์เนี่ยสูงขึ้นมากกว่านี้แล้วนะครับอาจจะสูงขึ้นอีกว่า 5-10 เซนก็อยู่ในคันที่เราได้เสริมไว้นะครับก็คงจะสามารถรักษาเมืองไว้ได้นะต้องพูดอย่างนั้นนะ ไม่ใช่ว่าเราคุมได้จริงๆธรรมชาติเมตตาเราด้วยนะ ค่ะจริงๆแล้วในการพูดคุยวันนี้จะมีเจ้าวาดวัดกษัตรามาคุยด้วยนะคะพระอะไรนะคะ
ชื่อพยานไตรโลกพอดีติดภารกิจด่วนนะคะก็เลยไม่สามารถมาคุยได้ทีนี้ต้องช่วยกันคุยนะคะว่าบทบาทของพระตอนนี้เนี่ยหรือความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ตามวัดที่ดูแลโบราณสถานสำคัญเนี่ยที่อยู่ในวัดเก่าแก่เนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าเดี๋ยวท่านผอ.ช่วยคุยด้วยก็ได้นะคะวัดที่เหนื่อยเนี่ยนะครับก็มีวัดกษัตริย์นะครับวัดวัดพนัญเชิงค่ะครับอย่างวัดธรรมารามเนี่ยพระมี3รูปเท่านั้นทั้งวัดเหรอคะครับไปไหนกันหมดคะหรือมีเป็นวัดเล็กๆเป็นวัดที่ท่านปฏิบัตินะครับมันก็ไม่ค่อยมีแต่วัดกษัตริย์เนี่ยเป็นโรงเรียนเห็นเขาบอกว่าเป็นอารามหลวงด้วยเป็นอารามหลวงเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมอย่างวัดพนัญเชิงก็เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมเหมือนกันก็จะมีเนนมีพระเยอะก็เหนื่อยกันนะครับผมดูแล้วก็ต้องอนุโมทนาครับพระเนนเหล่านี้ออกมาช่วยตักทรายบรรจุทรายวางระบบเราก็ส่งพลเรือนไปช่วยท่านก็ผัดกันไปตำรวจทหารอาสาสายแดนนะครับหรือพี่น้องประชาชนแต่ยังยอมรับว่าเหนื่อยมากหลายวัดอย่างวัดมเหยงเนี่ยกว่าจะกั้นไว้ได้อยู่แล้วแต่ตอนหลังนี่กำแพงรับไว้ไม่ไหวก็พังลงมาตอนนี้ก็ต้องไปล้อมเฉพาะกุฏิครับโบสถ์เอาไว้สำหรับที่จะประกอบพิธีกรรมแค่นั้นเองนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อื่นก็คงต้องปล่อยให้น้ำท่วมไปแล้วก็สูบออกในภายหลังก็ต้องยอมรับกันว่าพระเนรเนี่ย468วัดนะครับในวิทยาเนี่ยที่ถูกน้ำท่วมจาก500โอ้โหอีกนิดเดียวก็จะครบทุกวัดแล้วนะคะอีก30กว่าวัดก็จะครบแล้วค่ะงั้นก็ต้องบอกว่าพระเนนนะครับได้รับความลำบากมากพอสมควรนะครับก็ทางจังหวัดเองทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเองก็ได้ให้ความดูแลช่วยเหลือนะครับค่ะอาจจะมีบางวัดอาจจะได้รับการช่วยเหลือน้อยไปบ้างหรือว่าห่างไกลบ้างเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามที่จะให้เจ้าของพื้นที่คืออำเภอตำบลหมู่บ้านเนี่ยเขาดูแลกันแหมพระที่นี่นอกจากดูแลรักษาศีลแล้วยังต้องรักษาวัดด้วยนะคะคแล้วความเป็นอยู่เหรอคะท่านผอ.เท่าที่ได้สัมผัสเนี่ยพระนี่อยู่ลำบากไหมบิณฑบาตก็น่าจะลำบากนะคะพอออกมาก็เจอน้ำอะไรแล้วเนี่ยมีชาวบ้านหรือเข้าไปช่วยไหมคะเป็นสองแบบอ๋อค่ะคือถ้าเราจะยุบไปได้สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพายเรือนะพายเรือบิณฑบาตเราพยายามจะรื้อฟื้นเวียนนิสตะวันออกหรือถ้าเรารื้อฟื้นได้นะครับเป็นเวียนนิสเมืองไทยยังเป็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่มากเท่ากันในอดีตนะครับบางวัดท่านก็สามารถพายเรือมาได้แต่ว่าระดับน้ำมันสูงมากครับดังเรือบางทีก็ไม่มีประโยชน์ในชีวิตความเป็นอยู่นะครับก็เพียงแต่ว่าจะมีหน่วยที่เขามาแจกถุงยังชีพนะครับแล้วก็มาทำบุญกันอยู่นะครับนั่นสิ่งที่เราช่วยได้ก็คือว่าพยายามกั้นให้น้ำเข้าไปในวัดที่สำคัญอย่างที่ท่านพูดว่าได้อธิบายให้ฟังครับเพราะว่าจะต้องมีคนมาทำบุญทำกฐินอะไรเงี้ยเป็นประเพณีของเรานะครับเช่นวัดกษัตรานี่ก็สำคัญเพราะว่าเป็นวัดที่สวยงามมากสิ่งที่กรมศิลปากรช่วยได้ก็คือว่าเราอาจจะส่งพวกวัสดุไปช่วยนะครับเช่นกระสอบทรายหรือคนเนื่องจากว่า4แห่งที่เราดูเนี่ยเรามีคนอยู่นะครับหมุนเวียนอยู่24ชั่วโมงเนี่ย200คนนะครับวันละ100กว่าทั้งคืนก็เกือบ100อะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเราก็ทำเท่าที่เราทำไหวนะฮะส่วนถ้าไม่ไหวเนี่ยพระเนรท่านก็ต้องช่วยนะครับแต่เราไม่ได้ไม่เพราะเราไม่ได้ช่วยเราก็ช่วยเรื่องอื่นๆไปครับเท่าที่เราส่งกำลังไปได้ค่ะแต่เสบียงพอใช่ไหมคะมีคนมาถวายให้ฉันตลอดเวลาพนันเชิงค่ะกษัตริย์เนี่ยค่ะเพราะกษัตริย์มีทั้งตำรวจมีทั้งทหารมีทั้งพระมาเสริมกันเพราะว่าค่อนข้างจะหนักครับอันนี้ก็ช่วยกันตลอดนะครับทั้งคนท้องถิ่นก็ช่วยกันตลอดค่ะก็คือบางทีคนทั่วไปที่อยู่ภายนอกพื้นที่อาจจะเอ๊ะช่วยแต่ชาวบ้านที่เข้าไปไม่ถึงหรือน้ำท่วมมากๆแต่จริงๆอ่ะพระเองเนี่ยอาจจะอยู่ลำบากเหมือนกันนะคะเพราะว่านอกจากท่านรักษาวัดคือช่วยทุกอย่างเลยกระสอบทรงกระสอบทรายก็ต้องดูแลด้วยห้ามนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสนั่นค่ะมาดูแล้วนักพุทธค่ะค่ะศาสนาอยู่ท่านก็มาแล้วก็ถวายถุงยังชีพให้กับวัดค่ะไป150วันแล้วอ๋อนี่โดยตรงเลยนะคะเนี่ยโดยตรงเลยแล้วก็ยังมีพี่น้องประชาชนมีองค์กรเอกชนนะครับก็มาในพื้นที่มากนักข่าวก็ลงมาช่วยเราเยอะค่ะก็ไปดูทำข่าวแจ้งข่าวเรามาว่าตรงนั้นเดือดร้อนตรงนี้เดือดร้อนตรงนั้นยังไม่รับความช่วยเหลือเราก็ได้ทราบข่าวบางทีจองน้ำพี่บ้านนี้ก็ดูไปทั่วนะครับในหมู่บ้านตัวเองเนี่ยบางทีก็ไปไม่ถึงตอนนี้ผมก็เลยได้ขอร้องขอความร่วมมือทางสื่อมวลชนทั้งหลายเวลาจะลงไปทำข่าวไกลๆเนี่ยนะครับ
ในที่ที่เราไปไม่ถึงเพราะว่าอย่างผมเนี่ยน้ำท่วม128ตำบล 1,200 กว่าหมู่บ้านรับรองว่าผมไปไม่ทั่วแน่เลยนะ 1,200 แห่งเนี่ยไปไม่ทั่วเลยไปวันนึงแล้ว6แห่งก็ต้องใช้เวลาตั้ง200วันนะครับถึงจะหมดถึงจะทั่วนะครับเพราะนั้นเราก็เลยฝากกันว่าถ้าสื่อมวลชนท่านไหนหรือหน่วยไหนเนี่ยจะลงในพื้นที่เนี่ยคือได้ข่าวมาแหละผมรู้ว่าตอนก่อนจะไปเนี่ยต้องเช็คแล้วว่ามันมีข่าวว่าตรงนู้นยังไม่มีใครช่วยตรงนี้ยังมีปัญหาให้ท่านไปรับถุงยางชีพหรือของใช้เป็นสุขาชั่วคราวเป็นน้ำดื่มเป็นถุงยางชีพนะครับเป็นโฟมเป็นอะไรเนี่ยไปรับที่สารกลางจังหวัดแล้วท่านก็ไปทำข่าวเจอว่ามีปัญหาเนี่ยท่านช่วยเลยน่าช่วยเลยอย่างเงี้ยถ้าได้ท่านแต่ได้แต่ส่งข่าวกว่าเราจะไปช่วยก็อีกตั้งสองสามวันเนาะเพราะบางทีข้าราชการก็มีจำกัดยังไม่ได้ท่านเสาะหาท่านรู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาตรงไหนเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องแจ้งจังหวัดอ่ะท่านมาขอของไปช่วยเลยโอ้โหดีทีนี้เราก็จะช่วยพี่น้องเรานี่มันจะเร็วขึ้นด้วยดีและเร็วนะครับแล้วภาพของประเทศไทยเราเนี่ยว่าโอ้ยคนเดือดร้อนคนลำบากแสนสาหัสเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยแล้วช่วยกันช่วยคนละมือละไม้ช่วยแล้วปฏิบัติเลยนะคะอันนี้เราก็มาตรวจสอบถึงความเสียหายแล้วนะคะแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะพูดถึงการบูรณะซ่อมแซมแล้วก็การช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆเมื่อกี้ท่านผอ.ได้เกริ่นไปสักเล็กน้อยแล้วนะคะแต่เราจะมาลงลึกค่ะว่ายูเนสโกเองหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือขนาดไหนแล้วก็โบราณสถานโบราณวัตถุจะกลับมาเป็นอย่างเดิมได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันค่ะ